วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับกับวันนี้ครับต้อนรับพี่สิทธิ์ครับสวัสดีกล้องกันมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนี่พี่สิทธิ์ครับทีมงานผมอยู่กันมา20ปีหวนกลับสู่อาชีพเก่าแล้วในวันนี้ให้มาขับเจ้าคันนี้ฮะเจ้าสุรัตน์ค้าข้าวเบอร์31ครับวันนี้ลูกพี่สิทธิ์ของเราจะขับคันนี้ครับแล้วก็มาร่วมทีมของเราอีกครั้งครับกับการคอนโทรลเจ้าสุรัตน์ค้าข้าวเบอร์31ครับเนาะลูกน้องเก่าครับอยู่ด้วยกันมา10กว่าปีเมาเหล้าเมายาเอาคันนั้นผมไปลงถนนมาฮะนี่ฮะคันนู้นครับเละตุ้มเป๊ะแล้วก็หนีไปโอ้ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะคนเราอยู่ด้วยความผูกพันให้กลับไปนอนคิดกลับเนื้อกลับตัวอยู่ประมาณหลายเดือนสุดท้ายไม่มีที่ไปก็ขอมาทำงานเราก็มาไม่เป็นไรให้กลับมาทำครับเหมือนพี่เหมือนน้องผมเข้าใจเรื่องของคนงานขับรถครับผมอยู่กับวงการขับรถโครงการขนส่งมา20กว่าปี20ปีมาแล้วเจอลูกน้องหลากหลายครับบางคนก็มาแค่แวบๆมาเพื่อแก้ขัดครับอย่างคนที่ออกไปเนี่ยคือมาเพื่อแก้ขัดครับไม่มีจะกินก็มาพออยู่ได้พอมีเงินหน่อยก็หาเรื่องจะออกครับแล้วไม่ซีเรียสครับพอเราทำงานแบบนี้เราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะก็เลยวันนี้เรียกคนเก่าเข้ามาคืนครับผมกับพี่สิทธิ์ครับเนี่ยพี่สิทธิ์อยู่กับผมมาเกือบ20ปีครับตั้งแต่ลูกชายยังตัวเล็กตอนนี้ลูกชายมีลูกมีหลานแล้วให้มาคอนโทรลคันนี้ครับผมของเราคันนี้ใช้แก๊สครับจะให้ไปขึ้นรำที่โรงงานน้ำมันรำข้าวสุรินทร์ครับผมเนาะช่วงนี้เราก็มาเล่าเรื่องของทีมงานในโรงงานกันก็วันนี้ให้จะให้ไปขึ้นรำไปที่ปากช่องครับไปลงอาหารไปที่โรงงานเบทาโกรอุตสาหกรรมครับผมเนาะเรียกว่าเป็นโรงงานอาหารสัตว์ครับพวกเราวิ่งไปลงที่โรงผลิตอาหารสัตว์ของเบทาโกรที่ลพบุรีแล้วก็ปากช่องครับแต่คิววันนี้ของพวกเราก็คือไปลงรำสกัดครับเรียกว่ารำสกัดเนาะน้ำมันที่เอารำอ่อนสกัดเป็นออกเป็นน้ำมันรำข้าวครับที่เหลือเป็นกากก็ขายดีครับขายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ครับของเราก็ไปลงที่ของเราถือว่าโชคดีมากๆครับที่ทำงานได้วิ่งรถไปลงที่โรงงานอาหารสัตว์ของเบทาโกรแล้วก็รับอาหารสัตว์กลับมาครับเนาะก็ถือว่าพวกเรางานพวกเราทำมาเกือบ20ปีเราทำจนรถเราตั้งแต่ 5-60 คันเหลือไม่กี่คันครับเราทำมาเราก็เบื่อหน่ายมากเนาะงานรถก็คือมีความเสี่ยงสูงครับความเสี่ยงเรื่องการกลงานเรื่องของหลายๆอย่างครับวิ่งบนท้องถนนครับจะเป็นอาชีพของเราเนาะกับธีรธรโลจิสติกส์ครับคันนี้เบอร์31ครับวันนี้ขึ้นคอนโทรลโดยพิสิทธิ์ครับเนาะคนเรามาตัดกันไปขาดแล้วครับถ้าไม่ดีตอนนี้เตะแล้วทีนี้อดว่าได้แล้วทีนี้เนาะนี่ฮะก็ที่อยากให้เลิกเหล้าเลิกยาก็เพื่อชีวิตเขาแล้วครับแล้วเพื่ออนาคตของเขาครับอายุมากขึ้นแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ใครจะรักเนาะบางทีเรามีความสามารถในการขับรถก็จริงครับแต่ไปอยู่ที่อื่นก็จะใช่เราจะอยู่ง่ายอยู่สบายครับมันอยู่กับคนที่เคยอยู่เนาะเราอยู่แบบพี่แบบน้องกันครับไปแล้วครับผมกับเจ้าสุรัตน์ค้าข้าวเบอร์31ครับวิ่งไปขึ้นของที่โรงงานรำข้าวสุรินทร์ครับเพื่อที่จะไปส่งที่ปากช่องนะครับแล้วก็ไปรับอาหารที่ลพบุรีครับวันนี้เนาะโอ้ฮะช่างเพิ่งมาครับช่างปลังครับเพิ่งมาถึงทีมงานของเราไม่ทำงานเร็วครับเพราะว่าอากาศหนาวเนาะก็น่าจะซ่อมบำรุงรักษาดึงออกมาทำทีละคันทีละคันครับเพื่อที่จะมาทำบริษัทขนส่งกลับเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมเพราะว่าเราทิ้งเพราะเราเนาะรู้สึกเบื่อแต่ความว่าเบื่อมันไม่ใช่ทางออกที่ดีครับเนาะไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องสำหรับคำว่าเบื่อของพวกเราเนาะ
พราะเรายังมีลูกมีหลานมีคนที่สืบทอดอาชีพเราต่อไปผมก็เลยว่าตัดสินใจใหม่กลับมาทำเหมือนเดิมเนาะของเราก็จริงๆแล้วงานพวกเราเยอะแยะมากมายครับงานบริษัทขนส่งบางทีท่านใดที่ FC สระเทพมีเคยได้รู้เรื่องครับบริษัทขนส่งครับพวกเรามีงานขนส่งเยอะมากมายจริงๆครับมีของขึ้นที่มีของไปมีของกลับพวกเราถือว่าโชคดีมากครับการทำงานมีทั้งขาขึ้นขาล่องครับแล้วก็แวะเวียนมาดูคันนี้ครับผมโอ้เพิ่งได้คางเดียวเนาะกับเจ้า SK200SM ครับนะฮะต้องให้ค่าแรงนะครับนี่ฮะความใฝ่ฝันของเขาครับที่ได้ขึ้นรถแมคโครเนาะตั้งแต่เล็กจนโตจนแก่ครับนี่ฮะได้ขึ้นสมใจอยากแล้วครับสงสารเหลือเกินครับแต่ก็พูดไปงั้นเนาะพวกเราก็ได้เพิ่งได้กลับมาจากตัวเมืองสุรินทร์ครับเลยเพิ่งมาถึงโรงงานครับวันนี้นี่ครับรถพิสิทธิ์เมื่อกี้ครับเจ้าของรถครับที่ขับรถเทเลอร์ไปเมื่อกี้ครับลูกน้องผมครับอยู่ด้วยกันมานะครับมี4ประตูกับเกือบทุกคนครับธรรมดาที่ไหนครับนี่ฮะนี่ก็โชเฟอร์10ล้อโชเฟอร์รถเทเลอร์นะครับ4ประตูขับรอกว่าเจ้าของร้านนี่ครับรอกว่าเท่าแก่ครับแล้วก็คันนู้นครับเป็นของช่างปลั๊กครับ4ประตูเหมือนกันครับตัวท็อปหมู่2ครับไม่มีใครธรรมดาหรอกครับแค่นี้ครับทุกคนนี่มีแต่ไม่ใช่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานเนี่ยเนาะอยู่กับผมอยู่กับทีมงานพวกเราไม่เคยได้เงินดีครับเนาะงานเยอะครับไม่ต้องห่วงเรื่องงานครับงานพวกเราเยอะแยะมากมายเลยเนาะขอแต่ขยันครับเนาะอย่างโชเฟอร์ที่ขับเบอร์31เมื่อวานที่บอกให้ไปขึ้นของไม่ขึ้นครับเขาเรียกว่าเลือกงานเนาะถ้าเลือกงานผมเป็นคนพูดคำเดียวเลือกงานก็คือต้องออกครับไม่เอาไว้ครับเลือกงานหรือว่าเจ้าของรถหรือเท่าแก่พูดไม่ฟังก็คือไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับไม่สมควรที่จะอยู่ร่วมกันครับให้ไปเป็นเท่าแก่เองครับไม่ต้องมาอยู่ไม่ต้องมาหาขับรถครับเนาะนี่ครับไม่ร้ามากครับนะพูดตรงๆก็คือถ้าคุณเขาบอกให้คุณขึ้นของคุณไม่ขึ้นก็แสดงว่าคุณไม่มีหมดความชอบธรรมในการเป็นลูกน้องครับขึ้นได้เป็นเท่าแก่แล้วครับผมความชอบธรรมของคุณคือเป็นเท่าแก่แล้วก็เลยต้องปลดครับผมปลดฟ้าผ่าเอ้ขอโทษครับพูดออกเขมรแล้วเนาะฟ้าผ่าครับปลดออกทันทีครับไม่ต้องเอาไว้ครับไม่จำเป็นต้องเลี้ยงครับคนที่เถียงเท่าแก่คนที่เก่งกว่าไม่ต้องเก็บครับคือเก็บไปเราก็ไม่เจริญเนาะพูดเรื่องจริงครับผมใครเก่งก็ให้ไปหากินเอาเองต่างคนต่างอยู่ไปนักเลงพอทุกคนนักเลงไม่มีใครว่าใครเก่งกว่าใครไม่พอใจอยู่ยายอยู่ให้ไปอยู่ที่อื่นเนาะเขาไม่ทำงานเขาอยู่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ไปอดตายแล้วครับคนเราผมเป็นคนพูดง่ายๆตรงๆนะเนี่ยอยู่กับผมมามี4ประตูครับทุกคนครับก็ถือว่าไม่ใช่ว่าดีมากมายครับแต่ว่าเลี้ยงครอบครัวได้เลยครับผมเนาะยกตัวอย่างอย่างพิสิทธิ์เมื่อกี้ครับเนาะออกไปก็ไม่มีอะไรทำครับไปอยู่โรงงานนั้นอยู่บริษัทนี้บริษัทนั้นก็อยู่ไม่ได้ครับก็ใช่ว่าเรื่องของเงินเขาจะดีเหมือนเราเนาะหรือว่าเรื่องของค่าเที่ยวค่าอะไรเราดูแลเขาอย่างดีไม่ใช่ว่าเราให้เขาน้อยเขาอยู่ได้ครับวันนี้6ล้อจอดตั้ง3คันครับนะฮะรถลูกไก่ของเราแล้วก็คันนู้นครับของพี่นันเพิ่งกลับมาครับเมื่อวานวันนี้ก็ให้ไปช่วยงานที่เมืองเนาะจอดทิ้งไว้วันนี้ก็เจ้านี่ก็ยังไม่ได้ออกงานครับก็จอดไว้หลายคันครับวันนี้เนาะพวกเราก็มาอัปเดตหน้างานครับเรียกว่าอัปเดตสถานการณ์หลังโรงงานของพวกเราแล้วก็ต้อนรับ
คนเก่าครับกับวัดใหม่ๆครับกับเข้ามาด้วยอยากให้มาแบบมาใหม่ต่อไปก็เนี้ยคันนี้ครับผมต้องการรับสมัครครับคนขับรถขุดครับอยากได้คนที่ขับขุดโคกน้องนาเป็นด้วยครับผมคันนี้ว่างแล้วครับโชเฟอร์ว่างละเราไม่รีบร้อนครับเราลง YouTube เลยหาคนขับครับนี่ฮะคนอื่นเขาลง YouTube ขายรถเราลง YouTube ขาคนขับครับกับเจ้า XCMG XE 2154ฮะคันนี้ครับค่าแรงเริ่มต้นให้วันที่800บาทครับดูฝีมือครับผมเนาะ800นี่ใช่ว่าจะให้เลยนะมาดูฝีมือก่อนครับเป็นจริงไม่เป็นจริงมาดูนะพอเราจะเริ่มฤดูกาลละหันหัวออกแล้วครับคันนี้เนาะจะเริ่มลุยงานละไม่เกินอาทิตย์หน้าครับวันจันทร์อังคารเราต้องได้ขุดแน่นอนนะเนาะก็ได้รับสมัครครับผมรับสมัครคนขับรถครับนี่ฮะก็พวกเราก็พูดไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามพวกเราทีมงานเสียสละขุดบุรีรัมย์ครับกับการอัปเดตหลังโรงงานเราวันนี้ครับเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเรานะครับเนาะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆทุกวันครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย